สวัสดีครับนี่คือรายการ Bonker Art รายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับโดยวันนี้เราจะมาวาด4จตุรอาชาแห่งวันสิ้นโลกพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมันให้เพื่อนๆฟังควบคู่กันไปด้วยครับเมื่อโลกถึงวันพิพากษาพระเจ้าจะเปิดผนึกให้กับเหล่าจตุรอาชาทั้ง4ออกมาทีละตนครับเพื่อมอบจุดจบให้กับโลกมนุษย์จตุรอาชาคนแรกในซีรีส์นี้ของเราก็คือโรคระบาดครับในพระคัมภีร์เนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่ามันจะปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของอัศวินขี่ม้าขาวที่สวมมงกุฎและถือคันศรเอาไว้ในมือเป็นตัวแทนของโรคระบาดครับที่ทำให้เหล่ามวลมนุษย์เนี่ยต้องทนทุกข์กับการแพร่กระจายของโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตของเพื่อนพ้องคนรักและครอบครัวไปเป็นจำนวนมากโดยการแพร่กระจายของโรคระบาดที่โหดร้ายนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลโน่นแล้วครับโดยโรคระบาดที่ร้ายแรงที่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้ก็มีเช่น1กาลาโรคมหากาพย์แห่งการติดเชื้อที่ลุกลามไปเกือบทั่วทั้งโลกครับเพราะมีหนูเนี่ยเป็นพาหะที่ทำให้ผู้คนราว 75-100 ล้านคนต้องจบชีวิตลงซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเป็นชาวยุโรปครับซึ่งเชื้อกาฬโรคนี้ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงศตวรรษที่14ครับและเกิดขึ้นอีกครั้งคราวไปจนถึงศตวรรษที่19ครับ2ฝีดาษอีก1โรคร้ายครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วบนโลกซึ่งมันเนี่ยระบาดอย่างหนักและฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปแอฟริกาและเอเชียไปเป็นจำนวนมากครับโดยสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าฝีดาษนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่5แห่งอียิปต์โบราณมีการตรวจพบครับว่าพระองค์เนี่ยสวรรคตเพราะโรคฝีดาษนอกจากนี้เนี่ยหลังการค้นพบโลกใหม่ของโคลัมบัสก็ทำให้โรคฝีดาษเนี่ยแพร่กระจายจากชาวยุโรปเข้าสู่ชาวอินเดียนพื้นเมืองทำให้พวกเขาเนี่ยล้มตายกันเป็นจำนวนมากครับส่วนที่ไทยเราเนี่ยก็มีการบันทึกว่าด้วยเรื่องของโรคฝีดาษมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับที่สมเด็จพระบรมราชาที่4พระมหากษัตริย์ลำดับที่11ของกรุงศรีอยุธยาต้องมาเสด็จสวรรคตเพราะโรคนี้ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโรคฝีดาษได้หยุดการแพร่ระบาดแล้วนะครับจากการค้นพบวัคซีนรักษาส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดครับอาจจะไม่ต่ำกว่า300ล้านคนเลยทีเดียว3อีโบลาโรคติดต่อที่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 90% ครับส่วนมากเนี่ยระบาดในทวีปแอฟริกาครับซึ่งโรคระบาดเหล่านี้เนี่ยเขาว่ามันมาจากจตุรอาชาขี่ม้าขาวคนแรกนั่นเองครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้จตุรอาชาคนแรกฉบับของ Bonker Dog ครับThank you.